อะแฮมเนื้อคู่ที่ถูกใจก็ไม่สู้เนื้อสันในที่ติดมันเอ้าแล้วอย่างนี้เนื้อหมูสามชั้นทอดน้ำปลาจะถูกใจเพื่อนๆกันไหมนะขั้นแรกเราก็เอาสามชั้นมาหมักกับน้ำปลาหมักเยอะหน่อยนะคะจะได้อร่อยอร่อยแบบว่าอร่อยถูกใจโลกไตถามหากันเลยจ้าก่อนไปทอดนะคะเพื่อนๆแม่แนะนำให้เพื่อนๆโรยเกลือไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็นเนาะจากนั้นเราก็ทอดหมูค่ะพอให้เหลืองนะคะสุกๆหอมหอมอย่างนี้เลยค่ะเอ้ามันไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆนี่จ้าน่าทานไหมแต่เนี้ยรู้สึกว่าแม่แนนจะทอดแบบนานไปค่ะเกือบไหม้เลยดีนะที่ตักขึ้นถัดเรียบร้อยแล้วจ้าหอมๆเลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเค้กเต้าน้อยของเราจ้าเมนูนี้ถูกใจกันไหมคะต่อให้เป็นเนื้อคู่หรือเนื้อสันในที่ถูกใจสักแค่ไหนเจอเนื้อหมูสามชั้นทอดน้ำปลาของแม่แนนเข้าไปยังไงล่ะว้าวุ่นเพื่อนๆชอบกันไหมคะมาทานด้วยกันจ้า